รื่องของคดีมั้ยณวันนี้7เดือนผ่านไปเชื่อมั้ยฮะว่าทุกอย่างเหมือนถูกลืมไปหมดแล้วเด็กคนนึงที่เสียชีวิตยังจับไม่ได้เลยคนร้ายรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ก็กังวลเรื่องเวลาที่มันยืดยาวค่ะตอนแรกแม่ก็ตำรวจมาทีแรกอ่ะนะคงไม่เกิน7วันคงไม่เกิน1เดือนคงไม่เกิน2เดือนคงไม่เกิน3เดือนแต่มันก็นานแล้วนะเกือบ7เดือนแล้วค่ะตอนนี้ครับล่าสุดเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยนะฮะเขาจะมีการเอาแม่พ่อและแต่เนี่ยเข้าเครื่องจับเท็จทราบยังเคยทราบมาแล้วค่ะรู้ตัวมานานแล้วรู้ตัวมานานแล้วเรายินดีที่จะให้ความร่วมมือทุกอย่างที่ทำให้คดีคืบหน้าค่ะพ่อล่ะยินดีครับแต่แต่ยินดีครับผมเข้าเครื่องจับเท็จนี่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเข้าไปแล้วมันมีการพิสูจน์ออกมาแล้วเขาพูดเท็จนี่มันมีผลอะไรไหมคือหนึ่งต้องบอกว่าในทางกระบวนการยุติธรรมเรื่องของผลการจับเท็จเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องของความน่าจะถือถ้าว่าในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยรับฟังได้น้อยมากนะพี่มันมีหลายคดีที่ผ่านมาเข้าเครื่องจับเท็จแล้วปรากฏว่าศาลพิพากษายกฟ้องก็มีแล้วถ้าเกิดเขาเครื่องจับเท็จแล้วแล้วบังเอิญว่าไปมีหลักฐานบางอย่างครับที่ณตอนนี้เนี่ยตำรวจเองรู้แล้วแล้วมีความเชื่อมโยงครับไปถึงบุคคลบุคคลหนึ่งครับผมไม่บอกว่าเป็นใครนะฮะสามารถเอาไปลิงก์กันได้ไหมกับการจับเท็จในเครื่องจับเท็จระหว่างหลักฐานที่เขามีกับคำพูดที่มีการจับเท็จผมว่าก็มีประโยชน์ฮะในกระบวนการพิจารณาของไทยเราเนี่ยหนึ่งตำรวจจะมีหน้าที่รวบรวมวัตถุพยานพยานเอกสารรวมทั้งพยานบุคคลต่างๆเพื่อให้เห็นว่าเหตุจูงใจในการที่ผู้ต้องหากระทำความผิดให้สืบจนศาลเห็นปราศจากข้อสงสัย มีประโยชน์นะพี่หนุ่มครับแล้วเห็นบอกว่าทางพ่อทางแม่แล้วก็ตัวของนาแต่ส่วนหนึ่งสิ้นสงสัยแล้วและคนนี้หลายคนก็อยากสงสัยว่าเป็นใครตำรวจบอกเลยกันพี่หนุ่มเราอยากให้สิ้นปีนี้อยากรู้คือตอนนี้เขาบอกว่าไม่ใช่เขาจะสิ้นสงสัยเท่าไหร่แต่เขาบอกในเมื่อคือตำรวจอะสิ้นสงสัยแต่